บ้านไทยสามัคคีหมู่ที่6บ้านไทยสมบูรณ์หมู่ที่9และบ้านไทยเจริญหมู่ที่8ซึ่งทั้ง3หมู่บ้านได้จัดงานปีใหม่มงหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหมู่บ้านละ1ปีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อก่อให้ความสมานสามัคคีหมู่คณะ2เพื่ออนุรักษ์จำรีวัฒนธรรมด้านเดิมสืบต่อไป3เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีกิจการดีๆร่วมกัน4เพื่อให้ลูกหลานได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของงานเทศกาลปีใหม่มงของตนเอง5ให้ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชนเผ่าอื่นเห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของพี่น้องชนเผ่ามงการจัดงานในครั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลห้องใดจำนวน 40,000 บาทรู้สึกทำหมดทำหมดและทุกวันทุกวันจะเริ่มจากทางการบริหารส่วนจังหวัดจากทางการบริหารส่วนจังหวัดรักษาพนักงานทุกวันทุกวันขอนะครับขออนุญาตคือให้ทุกท่านที่จริงครับกับรัฐบาลจำนวน 6,000 บาทรวมแล้วงบประมาณการจัดงานในครั้งนี้รวมแล้วงบประมาณการจัดงานในปีนี้นะครับ 46,000 บาทวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีให้เกียรติให้เกียรติเราเปิดงานปีใหม่มงประจำปีพุทธศักราช2557ขอเรียนเชิญครับ